ฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งมีคนตัดไม้ไผ่คนหนึ่งเขาได้อาศัยอยู่กับภรรยาในบ้านไม้หลังเล็กใกล้กับเมืองเมื่อสามีภรรยาคู่นี้แก่ชราลงฝ่ายชายก็ได้เริ่มมีศีรษะที่ล้านส่วนฝ่ายหญิงนั้นก็เริ่มฟังไม่ชัดมีสายตาที่พร่ามัวบ่ายวันหนึ่งคนตัดไม้ชราผู้นี้ได้บอกกับภรรยาว่าเดี๋ยวฉันจะเอาไม้ไผ่ไปขายที่ในเมืองนะอะไรนะอะไรภรรยาของเขาได้ถามเอ้าว่าอะไรเดี๋ยวฉันจะเอาไม้ไผ่ไปขายที่ไหนเมืองยังไงแล้วชายชราได้พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยเสียงที่ดังสนั่นจากนั้นก็ออกเดินทางเข้าไปในเมืองเฮ้ยเมื่อวานนี้นางใส่น้ำเกลือลงไปในชาของข้าและเมื่อเช้านี้นางก็ยังใส่น้ำตาลลงไปในข้าวต้มอีกแต่ว่านางก็ยังยืนยันว่าไม่มีอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับสายตาของนางอย่างนี้ข้าจะเชื่อได้ไหมเนี่ยเขาได้รำพึงรำพันกับตัวเองหลังจากที่ชายชราได้ออกจากบ้านไปได้ไม่นานนักหญิงชราก็ได้ลงมือทำอาหารมื้อเย็นในระหว่างนั้นเองมีหมีแก่ตัวหนึ่งกำลังเดินอยู่ที่ชายป่าหลังบ้านของพวกเขาเมื่อหมีได้กลิ่นอาหารก็ได้เริ่มรู้สึกหิวมันอย่างมากครั้งแรกมันคิดว่าอาหารนั้นลอยมาจากกองขยะจึงได้ใช้อุ้งเท้าคุ้ยเขี่ยขยะนั้นแต่พบเพียงแค่เศษไม้และเศษกระดาษเท่านั้นเจ้าหมีจึงได้เดินอ้อมมาทางหน้าบ้านและเคาะประตูเสียงดังลั่นใครตาแก่ใช่ไหมน่ะฮะข้ามากินข้าแล้วๆสิจ๊ะประเดี๋ยวนี่มันจะเย็นหมดนะหญิงชราได้ร้องถามแล้วหญิงชราก็ได้นำข้าวต้มช้อมใหญ่ปลาทอดและผักต้มมาวางไว้บนโต๊ะหมีแก่ตัวนั้นกินข้าวต้มปลาทอดและผักต้มจนหมดแล้วก็กลับไปที่ถ้ำของมันในป่ามันมีความสุขยิ่งนักที่มีโอกาสได้พบกับหญิงชราใจดีผู้นี้เช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่หมีได้เดินผ่านบ้านหลังนั้นก็ได้กลิ่นอาหารโชยมาอีกจึงได้เข้าไปเคาะประตูเมื่อหญิงชราได้ยินเสียงก็ร้องขึ้นว่าข้าว่ากินอาหารเช้าก่อนสิเดี๋ยวมันจะเย็นหมดนะด้วยเหตุนี้เจ้าหมีจึงได้กินอาหารที่หญิงชราทำให้จนหมดและอีก3วันต่อมาหมีก็มากินอาหารที่บ้านของสามีภรรยาคู่นี้ทุกมื้อเย็นวันหนึ่งขณะที่เจ้าหมีกำลังกินอาหารอยู่นั้นหญิงชราก็ได้ร้องออกมาจากในครัวว่าตาจ๊ะตาหลังคาบ้านนี่มันรั่วแล้วนะจ๊ะตาน่าจะซ่อมหลังคาซะก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึงนะทันใดนั้นเจ้าหมีแก่ที่เพิ่งกลืนข้าวต้มร้อนๆเข้าไปก็ได้ส่งเสียงดังเพราะว่าทนความร้อนไม่ไหวโอ้สามีจ๊ะไม่มีประโยชน์นะจ๊ะที่จะมามัวดังส่งเสียงประหลาดอยู่อย่างนั้นน่ะถึงยังไงหลังคาก็ไม่สามารถซ่อมตัวเองได้หรอกหญิงชราได้พูดแต่เจ้าหมีก็ยังคงกินอาหารต่อไปอย่างเงียบๆโอ้ยตารู้ไหมว่าตาน่ะเริ่มจะส่งกลิ่นแล้วนะตาอาบน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไรเหรอจ๊ะหญิงชราได้พูดเจ้าหมีได้รู้สึกสะเทือนใจในคำพูดของหญิงชรายิ่งนักจึงได้หยุดกินอาหารกลางคันและได้เดินออกจากบ้านกลับเข้าไปในป่าในเช้าวันรุ่งขึ้นชายชราก็กลับมาถึงบ้านเขาบอกกับภรรยาของเขาว่าเฮ้ยขอโทษทีพอดีว่าสะพานมันถูกน้ำท่วมพัดพาไปข้าจึงกลับบ้านไม่ได้ตั้งหลายคืนข้าค้างอยู่ในเมืองโน่นแน่เฮ้ยแต่ว่ายังไงตอนนี้ข้าก็มาแล้วยังไงข้าขอกินข้าวหน่อยได้ไหมข้าหิวเหลือเกินยายไปเอาข้าวปลามาให้ข้ากินหน่อยสิปลาอะไรกันข้าเจ้ากินปลาอยู่ทุกวันเป็นเวลา 2-3 วันแล้วไม่ใช่หรือหญิงชราได้ร้องบอกชายชราก็ได้โต้แย้งว่าข้าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรเล่าในเมื่อข้าอยู่ในเมืองนี่นะถ้าเช่นนั้นคนที่มากินอาหารที่นี่อยู่หลายวันก็ต้องเป็นคนอื่นนะสิ
ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นชายชราจึงได้เดินไปดูว่าผู้ใดมาพบตนและภรรยาแต่แล้วก็เห็นหมีแก่ตัวหนึ่งยืนอยู่ที่นั่นจึงได้ไล่มันไปโอ้ยยายยายรู้ตัวไหมว่ายายน่ะได้เลี้ยงเจ้าหมีตัวนี้มาหลายวันแล้วชายชราบอกกับภรรยาพลางกับส่งเสียงหัวเราะลั่นด้วยความขบขันหญิงชราได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับเป็นลมแน่นิ่งไปเลยทีเดียว